ส่วนพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นค่ะหัวหน้าพรรคมาตุภูมินะคะก็บอกว่าพรรคเองเน้นขอคะแนนเสียงในทุกพื้นที่ซึ่งพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ลงพื้นที่มานานแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าสอบต.ที่มีอยู่นั้นก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องทำให้เป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนท่าทีของพรรคมาตุภูมิที่อาจจะอยู่คนละขั้วกับเพื่อไทยนั้นพลเอกสนธิบอกว่าการร่วมรัฐบาลก็มีหลายปัจจัยก็คือ1ก็คือพรรคใหญ่ต้องการเราหรือเปล่านะคะ2กรรมการบริหารพรรคมาตุภูมิจะร่วมแนวคิดกับพรรคใหญ่ได้หรือไม่และ3ก็คือนโยบายสอดคล้องกันหรือไม่แต่ว่าขณะนี้ก็คงต้องเน้นให้ผู้สมัครและทีมงานหาเสียงให้ดีๆระวังอย่าละเมิดกฎหมายเลือกตั้งนะอันนี้คือสิ่งที่พลเอกสนธิบอกว่าสำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะ